ผมเดี๋ยวคราวนี้ทางทีมงานผู้จัดการไซเบอร์นะฮะจะพามาชมรายละเอียดของแอป Avid Studio บน iPad ในเวอร์ชั่นวิดีโอกันบ้างนะฮะเพื่อความชัดเจนในการอ่านบทความโอเคครับเรามาเข้ากันเลยดีกว่าเข้าไปในแอปก่อนฮะนี่คือไอคอนแอป Avid Studio นะฮะซึ่งแอปตัวนี้ผมบอกอย่างแรกก็เลยว่าจะรองรับเฉพาะ iPad 1กับ iPad 2เท่านั้นนะฮะในปัจจุบันนี้ครับผม iPhone iPod Touch อะไรไม่รองรับฮะโอเคเราจะเข้าไปก่อนปึ๊บกดเข้าไปเสร็จอย่างแรกเราจะพบกับหน้าตาโลโก้ของตัวแอปนะฮะแล้วก็รอเครื่องโหลดสักพักหนึ่งอ๋อเป็นทริคเล็กน้อยฮะสำหรับการใช้งาน Avid Studio คือด้วยความที่แอปพลิเคชันตัวนี้กินทรัพยากรของตัว iOS device ค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือผู้ใช้ควรจะปิดพวกแอปที่ค้างค้างเอาไว้ข้างล่างซะก่อนหรือแบ็คกราวด์ซอฟต์แวร์เนี่ยฮะปิดไปให้หมดก่อนเพื่อกันการที่แบบว่าเครื่องมันกระตุกหรือว่าเด้งแกรมเด้งออกอะไรเงี้ยฮะเสร็จแล้วเขาอย่างที่สองก็คือให้ล็อกหน้าจอเอาไว้ไม่ให้มันพลิกกลับไปกลับมาเพื่อบางทีเราถือเครื่องใช้งานอยู่แล้วเกิดมันพลิกกลับไปกลับมาเงี้ยมันจะมีผลทำให้แอปมันมีความผิดพลาดได้ระหว่างการประมวลผลอะไรเงี้ยฮะโอเคสำหรับหน้านี้ก็คือหน้าเมนูนะฮะหลักๆของหน้านี้ก็คือเป็นหน้าที่แสดงผลโปรเจกต์โดยรวมที่เราสร้างเอาไว้ครับผมโดยวิธีการสร้างใหม่สร้างโปรเจกต์ใหม่ก็คือการกดเครื่องหมายบวกตรงส่วนนี้เมื่อเรากดลงไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นในส่วนของ Create New Project นะฮะโอเคคราวนี้ก็คุณก็สามารถที่จะใส่ชื่อโปรเจกต์ต่างๆได้เช่นผมจะใส่คําว่า Test 3ลงไปนะครับโอเคมาที่ในส่วนที่2กันนะครับก็จะเข้าไปในส่วนของหน้าโปรเจกต์สำหรับการตัดต่อในส่วนนี้นะครับจะถูกแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆก็คือส่วนซ้ายมือสุดก็จะเป็นในส่วนของพวกเป็นส่วนที่เอาไว้รวมคลิปรวมภาพรวมเสียงที่เราจะใช้เป็นวัตถุดิบนะฮะที่ใช้ในการตัดต่อครับผมก็เลยเดี๋ยวผมจะอธิบายส่วนซ้ายก่อนแล้วกันว่ามีอะไรส่วนประกอบอะไรสำคัญก็คืออย่างแรกเลยมาที่ตัวนี้ที่เครื่องกดไว้ให้ก็คือเป็นส่วนของคลิปวิดีโอฮะซึ่งคลิปวิดีโอโปรแกรมจะถูกเรียกใช้คลิปจากตัวคลิปที่อยู่ใน iPad ของเราก็คือที่เรา import มาจากไม่ว่าจะเป็นจากกล้องดิจิตอลจากกล้องวิดีโอต่างๆนะฮะที่เข้ามาอยู่ตามระบบของตัว iPad มันก็จะมาปรากฏในส่วนนี้ด้วยครับผมก็เนี่ยมีคลิปแล้วก็ส่วนที่สองเป็นรูปของรูปภาพรูปภาพก็เช่นกันครับเป็นรูปภาพที่อยู่ในเครื่อง iPad ของเราใช่ครับก็จะมีให้เลือกใช้งานได้ส่วนต่อไปส่วนที่สามก็จะเป็นส่วนของเสียงก็เป็นเพลงที่เราส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่เราซิงค์จาก iTunes เข้ามากับเครื่อง iPad นะก็จะมาปรากฏในส่วนนี้ด้วยเช่นกันครับผมแล้วส่วนที่4นี้ก็จะเป็นส่วนของตัว transition ก็จะเป็นพวกเหมือนกับแบบว่าการเวลาเราต่อคลิปจะให้มีการทำ dissolve ทำ dip to back dip to white อะไรเงี้ยครับได้แต่นี้มีแค่2ตัวครับผมแล้วก็ส่วนที่5ตัวที่5จะเป็นของส่วนของ montage สำหรับ Avid คนที่ใช้ Avid มาคงจะรู้ว่ามันเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นพวกเอฟเฟกต์สำเร็จรูปอะฮะที่เอาไว้ใช้ทำให้แบบว่าสมมติเราภาพนิ่ง1ภาพมาใส่ในมอนเทจอย่างเงี้ยมันจะทำให้เหมือนภาพนิ่งมันดูแบบมีสไตล์มีชีวิตชีวาขึ้นมากกว่าเป็นภาพนิ่งเดียวๆอะไรเงี้ยฮะก็เหมือนเป็นเอฟเฟกต์เสริมที่ช่วยให้การใช้งานมันให้การทำงานคลิปมันดูดีขึ้นนะฮะนะส่วนสุดท้ายก็เป็นตัวทีก็จะเป็นส่วนของเท็กซ์ก็อย่างที่บอกเขาสามารถที่จะใส่เท็กซ์เปิดคลิปได้หรือว่าจะเอาเทคเนี่ยไปใส่ในคลิปก็ทำได้เช่นกันฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนที่2ส่วนที่2นี้เราจะเห็นว่าเป็นคล้ายๆมอนิเตอร์โล่งๆส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการพรีวิวคลิปฮะพรีวิวคลิปจากซอสแล้วก็พรีวิวคลิปจากตอนระหว่างที่เราตัดต่อถ้าคนที่ใช้โปรแกรมตัดต่อพวกวิดีโอคงจะทราบกันดีนะฮะว่ามันทำงานยังไงส่วนนี้ก็ยังแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยใช้ผมจะทดสอบให้ดูเช่นผมดึงคลิปมา1คลิปพอผมกดไปที่นี่เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับจะมีตัวอย่างแสดงมาที่ด้าน
ด้านขวามือนี้ในช่องที่2นี้เราสามารถกดเพลย์ดูได้อีกส่วนหนึ่งเราสามารถที่จะเหมือนกับแบบว่ากำหนดจุดเริ่มต้นของคลิปที่สำหรับใช้เพื่อไทม์ไลน์ตัวนี้ได้อย่างเช่นเนี่ยอันนี้สมมติผมไม่อยากได้ตอนต้นคลิปเพราะว่ามันอาจจะเป็นการที่แบบว่าเราเริ่มกดอัดกล้องแล้วแบบกล้องมันสะดุดอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็เลื่อนตรงนี้มาได้เหมือนครอปนะฮะครอปคลิปที่เราต้องช่วงเวลาที่เราต้องการใช้มาอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดตรงนี้ตรงจอแล้วก็จับลากลงมาข้างล่างนี้ได้อย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นต้นครับผมแล้วคราวนี้มาส่วนที่3นะส่วนที่3เป็นส่วนสำคัญมากซึ่งจะแบ่งเป็นสตอรี่บอร์ดนี้เป็นส่วนเหมือนไทม์ไลน์แล้วก็เป็นส่วนของออดิโอแท็กโอเคครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองมาดูในส่วนที่3กันว่ามันทำงานมีลักษณะการทำงานอย่างไรนะครับส่วนที่3หลักๆคือแบ่งเป็นสตอรี่บอร์ดไทม์ไลน์แล้วก็ออดิโอแท็กอันนี้กล่าวไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองร่าง1คลิปมาลงในไทม์ไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับว่ามันยังไงถือว่าผมจะเอาในคลิปตัวนี้แล้วกันเนี่ยผมขอดูก่อนมันก็คลิปตัวนี้ผมขอครอปขอมาร์กเวลาแค่ตรงนี้มาใส่แต่ตรงนี้แล้วกันเมื่อผมกดลากเสร็จจะเห็นว่าเราสามารถลงได้2ส่วนเห็นไหมฮะส่วนสตอรี่บอร์ดกับส่วนไทม์ไลน์ซึ่งมันทำงานสัมพันธ์กันฮะสตอรี่บอร์ดก็เหมือนเป็นการแบบว่าทำกลุ่มของไทม์ไลน์ให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะฮะเพื่อสะดวกในการก็เหมือนสตอรี่บอร์ดจริงๆครับเพื่อสะดวกในการดูว่าเราแบบมีคลิปอะไรตัดต่อไปแล้วบ้างซึ่งถ้าเกิดเราดูไทม์ไลน์ที่เราต้องเลื่อนไกลฮะเพราะว่าไทม์ไลน์นี่คือมันแสดงความยาวตามความเป็นจริงความยาวของคลิปให้เราเห็นแต่นี่คือเหมือนเป็นกลุ่มขึ้นมาอย่างนี้อย่างเงี้ยสมมติอันที่2มาอย่างเงี้ยมาใส่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าเห็นไหมฮะสตอรี่บอร์ดก็จะมี2คลิปละซึ่งเราจะเรียกพรีวิวคลิปหรือตรงส่วนไหนเงี้ยเราก็กดแค่ตรงสตอรี่บอร์ดมันก็จะมาร์กจุดตรงนั้นให้ก็สะดวกมากกว่าเราจะไปเลื่อนอย่างเงี้ยมาครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือส่วนนี้ส่วนที่สุดท้ายก็คือส่วน audio text ซึ่งมันออกแบบมาสำหรับที่เราสามารถใส่เสียงประกอบข้างนอกเสียงที่เราอัดพิเศษหรือว่าเป็นเสียงดนตรีประกอบเข้ามาใส่ได้เข้ามาใช้งานร่วมกับคลิปตัวนี้ได้ฮะอย่างตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ Audio Tag มันก็มีแต่เสียงสภาพแวดล้อมที่อัดมาที่มันแบบหนวกหูฮะเรามีวิธีเราก็คือผมจะเลือกเสียงดนตรีประกอบเข้ามาอย่างเอาพวกนี้ผมก็ลากใส่มาใน Audio Tag อย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะล่างอย่างนี้ให้มันตรงกันเห็นว่ามันมีเสียงดนตรีนะฮะแต่ทั้งที่เสียงสภาพแวดล้อมยังอยู่เลยทำยังไงเราแค่ดับเบิลแท็บตรงคลิปเนี่ยฮะดับเบิลแท็บเสร็จแล้วจะมีวิดีโอพรอพเพอร์ตี้ขึ้นมาวิดีโอพรอพเพอร์ตี้ก็สามารถปรับได้ตั้งแต่ปรับระดับภาพปรับความอัตราส่วนภาพอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็นี่สำคัญคือวอลลุ่มถ้าเราเลื่อนวอลลุ่มไปที่0มันก็จะปิดเสียงในคลิปเสียงออนฟิล์มฮะไปรวมถึงการเฟดอินเฟดเอาเสียงอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้ฮะสมมติผมปิดเสียงวอลลุ่มไป2คลิปอีกอันนึงเนี่ยได้2ส่วนฮะจะดับเบิ้ลคลิกจะดับเบิ้ลแท็บที่ตัวไทม์ไลน์หรือว่าจะดับเบิ้ลแท็บบนสตอรี่บอร์ดก็ได้นี่เราก็เลื่อนไปเห็นไหมฮะเลื่อนไปเสร็จกดปุ๊บคราวนี้เสียงก็จะถูกตัดออกไปละก็จะมีเสียงดนตรีแท็กข้างล่างเนี่ยเนี่ยสมมติเราเป็นเนี่ย audio property ก็ปรับได้เช่นกันครับว่าเราดับเบิ้ลแท็บเข้าไปในส่วน audio รวมถึงการเฟดอินเสียงเฟดอินคลิปเฟดอินคลิปเสียงเนี่ยก็เฟดเอาคลิปเสียงได้อย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้และที่ส่วนสำคัญเมื่อกี้นี้ผมสามารถที่จะใช้มือถ่างเข้าถ่างออกเพื่อขยายตัวไทม์ไลน์ได้เนี่ยฮะไทม์ไลน์ปุ๊บจะได้เห็นแบบความชัดเจนในแต่ละช่วงเวลาเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับยิ่งถ้าเราสังเกตเห็นดียิ่งในพวกไทม์ไลน์มีความยาวเท่าไหร่เนี่ยสตอรี่บอร์ดจะมีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าบางทีสมมติเราตัดเป็นสมมติตัดไปสัก20-30คลิปอย่างเงี้ยไอเราจะหาคลิปแรกๆเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลื่อนอย่างเงี้ยไปแต่เรากดแค่ตรงเนี้ยปุ๊บมันก็จะไปที่จุดให้เลย
นะครับผมนอกจากนั้นนะฮะในส่วนของ storyboard เนี่ยก็ยังเหมือนเป็นตัวช่วยแสดงภาพรวมของไทม์ไลน์แล้วการจะทำที่เราการจะตัดต่อคลิปวิดีโอฮะแล้วก็แน่นอนว่า storyboard ก็จะเป็นตัวช่วยในการวางแผนที่เราจะการวางแผนที่ใช้ในการตัดต่อฮะเช่นแบบเราจะเห็นภาพรวมมันทั้งหมดอะฮะอย่างเช่นเราเอาคลิปอะไรมาลงบ้างจะพูดเป็น10 20คลิปนั้นเราจะเห็นภาพรวมจากบนสตอรี่บอร์ดก่อนซึ่งแน่นอนว่าบนไทม์ไลน์เนี่ยมันคงจะยุ่งวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดแต่บนสตอรี่บอร์ดเราจะเห็นว่ามันถูกจัดกลุ่มมาอย่างแบบคือแบบจะไปเห็นเป็นแค่เฉพาะตัวอย่างคลิปเส้นสั้นๆเราจะเห็นหมดแล้วเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายคลิปจากบนสตอรี่บอร์ดซึ่งมันจะทำได้สะดวกกว่าทำจากไทม์ไลน์ที่มันยาวยืดมากมายครับผมแล้วนี่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องการสมมุติถ้าเกิดเราตัดคลิปนี้มาเรียบร้อยแล้วเรามาร์กจุดมาอย่างแค่นี้แต่ทีนี้มันสั้นไม่ลงกับดนตรีเราอยากจะตัดออกไปอีกจะทำยังไงให้เราดับให้เราแท็บไปที่คลิปที่เราต้องการจะตัดครั้งเดียวฮะจากนั้นจะเห็นว่ามันจะมีไอ้สีเหลี่ยมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยสีส้มๆสองอันก็ให้เรากดจิ้มค้างไว้เราก็เลื่อนมันจะเป็นการย่นคลิปเข้าไปอีกจะย่นให้สั้นขนาดไหนก็แล้วแต่เราอะไรอย่างนี้ครับหรือว่าถ้าจะละเอียดก็ดับเบิ้ลแท็บเข้าไปมันก็จะโชว์แล้วก็กดเนี่ยทีละบวก1ลบ1อะไรก็ทำได้เช่นกันครับผมคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะไปรับชมการตัดต่อคลิปจริงๆอันนี้ผมจะมาบอกอีกส่วนนึงที่สำคัญก็คือด้านบนขวาสุดเนี่ยฮะจะเห็นว่ามันมีปุ่มอยู่2ปุ่มมันทำงานยังไงปุ่มแรกก่อนอันนี้ปุ่มขยายเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนขยายหน้ามอนิเตอร์พรีวิวเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นมันก็จะรับชมภาพได้จุใจขึ้นเห็นรายละเอียดภาพชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างงี้ส่วนอันนี้ส่วนนี้รูปเหมือนกับรูปลูกศรชี้ออกมาอย่างเงี้ยฮะก็คือส่วนนี้คนที่ใช้ iPad อยู่แล้วคงรู้ดีว่ามันคือส่วน export คลิปทั้งหมดเนี่ยครับโปรเจกต์ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นไฟล์วิดีโอซึ่งนามสกุลที่มัน export มันจะเป็น MOV ของก็เหมือนนามสกุลที่ Apple เขารองรับอยู่แล้วกดมาเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่ามันจะมีให้เลือกว่าเราจะ export เป็นอะไรเป็นวิดีโอไฟล์ export ไปเพื่อใช้ส่งเมลexport ลงโซเชียล Facebook เลยทันทีแล้วก็เข้า YouTube กับส่วนสุดท้ายที่สำคัญในนี้น่าสนใจก็คือ export เป็นไฟล์ AVID Studio บน PC ครับผมเดี๋ยวดูความละเอียดที่มันจะ export ได้บ้างพูดกดวิดีโอไฟล์เสร็จเราจะเห็นว่ามันสามารถ export ได้สูงสุดแค่ HD 720p เท่านั้นครับอันนี้จะเป็นข้อจำกัดของไอ้ตัว AVID Studio นิดนึงเพราะว่าถึงแม้เราจะเอาคลิปอย่างไอ้คลิปที่ผมใช้อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี้ยมันเป็นคลิปที่ผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p แต่เมื่อเราตัดต่อในโปรแกรมนี้ซึ่งไอ้โปรแกรมเนี้ยมารองรับคลิป 1080p นะแต่เมื่อเรา export หรือว่าทำงานระหว่างแบบเรียลไทม์มันก็ตามมันจะถูกรีไซน์แล้วให้เหลือ 720p ครับเพื่อความรวดเร็วด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็แอปตัวนี้มันอาจจะเป็นข้อจำกัดที่ไม่เหมือน iMovie ที่ตอนนี้ iMovie สามารถรองรับได้สูงสุดคือ 1080p แล้วบน iPad 2ครับตัวนี้ก็ยังข้อจำกัดอยู่ก็แต่มันก็ไม่เป็นไรครับถือ 720p ถือว่าเป็นความละเอียดที่ดีที่ชัดระดับหนึ่งแล้ว